สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราอยู่กับศึกการแข่งขันมาฮอตชิงไส้กรอกอีสานนะฮะการแข่งขันช่วงนี้แชมป์จักรวาลช่วงนี้มันมีเกมกีฬาการแข่งขันที่เขากำลังฮิตกันก็คือซีเกมครับซึ่งกำลังอยู่ในกระแสการแข่งขันแล้วเราก็จัดการแข่งขันศึกชิงมาฮอตเลยกติกาก็ง่ายๆนะฮะคือหมากของเราเนี่ยข้ามกันแล้วต้องกินจริงๆเลยซึ่งเราก็มีไส้กรอกอีสานแล้วขาดไม่ได้ก็เป็นพริกเฮ้ยมันขาดอีกอย่างนึงอะไรขิงขิงแล้วก็ผักผักผักเคียงผักเคียงเออมันเอามาหมดไม่ได้แล้วก็มีเป๊ปซี่เดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันกันเลยนะครับวันนี้เราจะแข่งขันกันทั้งหมด4ทีมครับนะครับแล้วก็ผู้ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับเราหาผู้ชนะเลิศอันดับ1นะครับมาเริ่มการแข่งขันกันเลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวรอบแรกนะครับพี่รู้จะเป็นกรรมการให้ก่อนนะครับรอบแรกนะครับผู้เข้าแข่งขันทีมสีเขียวนะครับต้นสายหมีเว้แล้วก็ผู้ท้าชิงนะฮะเป็นทีมน้องใหม่นะฮะของเรานะฮะน้องแพมแล้วก็น้องเก้นนะครับเอาทางนี้เอาทางนี้เป็นไงเป็นไงเขามาแล้วเขาได้แล้วนะหนึ่งแก๊กโอเคถามก่อนฝีมือคุณประมาณไหนเคยดูไหมโอเคโอเคเป็นไงบ้างครับไม่ถึงคำกับฉันได้คือหมากคอสเนี่ยนะจะบอกว่าเล่นตั้งแต่ออกมาที่เดือนแรกนี่เล่นแล้วนะเล่นแล้วเหรอออกมาจากไหนก่อนออกมาจากแม่นี่แม่เล่นแล้วนะคือว่าเล่นนี้มากกว่าเล่นขี้เล่นขี้ไม่ขำหรอไม่ขำแป๊กมากเลยเนี่ยแป๊กมากเลยเนี่ยทีมน้องแพมกับน้องเกททีมสีแดงสู้ตายค่ะสู้ตายมั่นใจแค่ไหนวันนี้ชนะไหมชนะ 100% 300% โอเคงั้น300เลยนั้นเชิญผู้แข่งขันนะครับเข้าประจำโต๊ะได้เลยครับผมครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับกติกาก็จะเหมือนกันนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับจะมีไส้กรอกอีสานฝั่งละ3ลูกพริกฝั่งละ3เม็ดทีมสีแดงก็เป็นสีพริกสีแดงนะครับทีมสีเขียวเป็นพริกสีเขียวแล้วก็แป๊บซี่ฝั่งละ2ขวดนะครับถ้าพี่เติ้ลนะครับกินของฝั่งสีแดงได้ก็ต้องเอาไปกินเลยนะครับกินจริงๆเลยนะครับโอเคนะครับเข้าใจกติกาครับมีใครสงสัยอะไรมั้ยครับผมทำไมพริกเม็ดใหญ่ยังงาครับทำไมพริกเม็ดใหญ่ยังงาครับมันก็เหมือนกันเผ็ดเหมือนกันจะเล็กจะใหญ่เผ็ดเหมือนกันเอาละครับพร้อมไหมครับพร้อมเดี๋ยวต่อยิงฉุบนะครับว่าใครได้เดินก่อนส่งตัวแทนหนึ่งคนครับซึ่งทีมสีแดงเนี่ยต้องมีสองคนนะไม่จะบอกเขาจะบอกไว้เฮ้ยมีจะบอกกันว่าออกอะไรจะบอกว่าออกอะไรคุยก่อนไหมปิดตาเอาเลยเอาเลยเป่ายิงชุบชนะสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาเดินก่อนหรือว่าเราจะเดินก่อนเราเดินก่อนเฮ้ยก่อนเอาละครับเอาดิไม่กล้าออกนะครับแถมหยิบเอาเลยแถมหยิบพริกก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะครับผมไปเอาพี่เต้นมาครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับรอให้ผมบอกก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้เก็ตนี่ลุ้นหนักมากนะครับเพิ่งเดินได้ลุ้นมือนะมือสั่นแล้วนะครับเอาละนะครับชนะเข้าชิงนะฮะยังไม่ได้กินนะครับยังไม่ได้กินนะมันหล่นมันหล่นมันหล่นทีมงานขอข้าวกล่องนึงให้พี่เต้นนะครับผมยังไม่ได้กินนะเอาข้าวมาก่อนเอามาเอามาแล้วครับตอนนี้นะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวแล้วเฮ้ยแป๊บซี่เลยเฮ้ยเอาแล้วครับใกล้กันแล้วครับฮะเดี๋ยวครับขอเดี๋ยวเอาข้าวให้พี่ต้นกล่องนึงก่อนนะครับเก็บวางดีทีมสีแดงครับจะเดินตัวไหนครับทีมสีแดงคิดหนักเลยครับตอนนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับผมพี่ต้นเดินแล้วครับเออแล้วแต่อ้าวเฮ้ยอ้าวเอ้าแถมคิดแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอ่ะแต้มเนี่ยยังเหลือหมาก88เท่ากันนะครับครับสกอร์ขึ้นด้วยนะครับ88เท่ากันอยู่เอาแล้วเฮ้ยแล้วแป๊บซี่จะรู้ได้ฝั่งใครเป็นฝั่งใครวะเออว่ะทำไมกูไม่เอาโค้กมาวะมึงคิดได้มึงคิดได้ไม่เป็นไรฝั่งสีแดงนะขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะเมื่อกี้อยู่ตรงไหนวะนี่นะนู่นนี่นะโอเคพี่เติ้ลขยับไส้กรอกอีสานออกมาแล้วไส้กรอกเอ้ยไม่เป็นไรวางได้วางโอเคโค้กก็ต้องเดินแล้วโค้กพี่เติ้ลรู้สึกว่าจะกินพริกไม่ได้ด้วยใช่ไหมเป็นคนกินเผ็ดไม่ได้พี่ก็ลุ้นมากนะฮะเลยก็ตีขาแบบลุ้นคือนักกีฬานะพี่เติ้ลกินพริกไม่ได้ไงอ้าวไม่ทำ
าล่ะครับตอนนี้เกตเดินให้พี่เติ้ลกินเลยนะครับเอาละครับพี่เติ้ลต้องกินนะครับเอากินเม็ดนี้เรียบร้อยครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมาแล้วครับต้องรีบต้องรีบต้องรีบนะครับพี่เติ้ลต้องรีบเดินนะครับกินกินกินตอนนี้นะครับทีมของสีแดงถูกบังคับกินนะครับต้องกินนะฮะต้องกินอยู่แล้วไปไปสีโอ้โหเม็ดใหญ่มากอุ้ยคนเดียวเลยตอนนี้พี่เติ้ลเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยไปไหมครับน้ำไม่ได้นะเอาละครับพี่เติ้ลเดินนะครับเดินแล้วใส่กล่องไม่ได้เดิน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 เอาละตอนนี้พี่เติ้ลกินครับผมพี่เติ้ลเอาละครับผมเอาละครับพี่เติ้ลอยากกินกล่องให้กินนะโอ้ตอนนี้ได้กินโค้ดฮะชื่นใจมานิดนึงนะครับชื่นใจชื่นใจไม่มีการซ้อมกันก่อนนะครับทั้งสองคู่เลยไม่รู้จะเดินกันยังไงนะจริงๆก็คือมันต้องเดินให้กินอะตอนนี้พี่เติ้ลอะอยากได้ไส้กรอกอีสานเอ้าสองต่อกินสองเม็ดอุ้ยหูหูหูอีกเม็ดนึงด้วยนี่นะครับคือพี่เติ้ลเนี่ยวางเทคนิคนะครับวางพริกไว้2นี้นะครับไม่ว่าจะกินฝั่งนี้ก็คือต้องกิน2ต่อนะฮะถ้ากินฝั่งนี้ก็ต้องกิน2ต่อนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ทีมสีแดงนะครับจะกินฝั่งไหนนะฮะน้ำต้องคนละเม็ดละครับอย่างงี้กินเลยชนกันแล้วนี่เป็นอะไรกินยังนี่ๆๆเดี๋ยวเอ้ากินอีกให้กินไส้กรอกเนี่ยเร็วเราเออกินไส้กรอกเอาไส้กรอกมาเอาไส้กรอกมาเอาไส้กรอกมาอะไรนะเผ็ดไม่ไหวแล้วไปเอ้ากินกินครับโอ้โหมีไปโค้งนะเอาละครับฝั่งพี่เติ้ลหักไม้ไปหมดแล้วครับกินเอ้ากินครับมาเอามากินน้ำอ่ะงงฮะกินเอ้ากินพริกด้วยกินไส้กรอกด้วยครับกินก่อนเดี๋ยวกินก่อนเยอะเต็มมือละพี่เติ้ลโอ้ยพี่เติ้ลเอาพริกอะไรวะเนี่ยกูเผ็ดมากเลยกูเผ็ดมากเลยเนี่ยพี่เติ้ลไม่ไหวพี่ก็ไปเดินโป๊ะ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 นี่สุดท้ายครับผมพี่เติ้ลนะครับสรุปการแข่งขันเลยครับรอบแรกนะครับก็โหใช้เวลานานเหมือนกันนะสรุปแล้วพี่เติ้ลชนะไปนะฮะเอาตบมือให้พี่เติ้ลสีเขียวครับผมเล่นไปแล้วก็เผ็ดไปนะฮะโอเคสำหรับทีมสีแดงก็ตกรอบไปครับผมเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปนะครับผมเวียดตกรอบเวียดตกรอบมาเอาละครับตอบต่อไปนะครับจะเป็นคิวของพี่นุคาสิโนครับผมไปครับครับผมคือหมากฮอตเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่ป.2ยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ถามผมอยากเจอคู่แข่งขันผมเต็มที่แล้วเดี๋ยวต่อไปจะเจอคู่แข่งขันนะครับพบกับสายบอลเฮ้ยมีใครอ่ะเฮ้ยยินดีต้อนรับน้องสายด้วยนะ FC บทที่ถึงกันเยอะเลยครับเออจริงอ้าวแล้วตาเขาอินเสิร์ตตอนหอมกันขึ้นมาหน่อยเฮ้ยตาคิดถึงว่ะคิดถึงเฮ้ยแต่ต้าก็เจอกันแล้วแต่เราไม่ได้ถ่ายเนาะแต่ว่ามันไม่เข้าสนใจบอลใช่ไหมมาเข้าสู่การแข่งขันของเราดีกว่าอ่ะเล่นมาพอเป็นปะเล่นเป็น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 กับเป็นมาเจอกันก็ให้ผมพูดมาดิคุณไม่ถามผมเลยอ่ะเราก็อยากรู้เราก็อยากรู้ถ้าผมเจอกับบอสนะผมไม่กลัวเลยนี่แต่ว่าเจอทรายแต่ทรายต้องมาคิดเยอะไงผมก็จะกลัวทรายนิดนึงแต่บอสไม่มีความไม่มีความคิดมีเพราะว่าเกมเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ความคิดแต่มันอาจจะใช้ความหาอย่าลืมนะครับที่1นี่มีเงินรางวัลนะครับผม1รางวัลบาทนะครับเฮ้ย500 500 500 500 500หมื่นกูจะเอาที่ไหนมึงด่ามึงก่อนไปเริ่มกันเลยครับเสียสละให้น้องเดินก่อนครับผมเพราะว่าพี่นุเขาข้ามวอร์ดในวงการนี้มานานแล้วหรอก็2คนรวมกันในอายุเกือบเท่านะมาเริ่มเลยครับครับตอนนี้เอ้าแป๊บซี่แป๊บซี่มาแล้วครับแป๊บซี่เอายังไงต่อครับฝั่งคุกฝั่งคุกเพราะว่าฝั่งคุกเดินพลิกเดินไปตรงกลางครับพลาด
เรือไงเอาละครับจ้าพริกน้ำครับพริกน้ำเน่กลยุทธ์พี่นุ๊กคืออะไรครับกลยุทธ์ผมมั่วเอามั่วนะเน่เอาละครับเอาแล้วมาในใกล้เคียงกันดูแล้วพริกแดงไม่เผ็ดต่อไปตาสายบอสครับนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงกินก็กินสิครับโอ้โหหูยกินฟรีเลยตัวเนี้ยนี่นี่เผ็ดมากได้หมดได้หมดสองทางเลยผิดอุ้ยแล้วผิดเราจะเอาพริกกินไปก่อนเขาเอาแล้วกินเดี๋ยวก็เก็บภาพครบอ่ะโคตรเผ็ดอ่ะเผ็ดจริงเผ็ดจริงๆเลยอ่ะอ้าวใส่กล่องมาครับใส่กล่องมาครับผมนี่ครับไปทางนู้นดีกว่าเอาแล้วครับเอาตัวนี้ไปครับไปครับมาแล้วเริ่มมาแล้วครับพลิกอย่างเดียวเลยตอนนี้เดินพลิกอย่างเดียวได้ยินไหมเปิดตูดแล้วพี่นุ๊กเปิดตูดนะฮะพลิกไปแล้วพลิกไปแล้วอ่ะครับผมเอาครับเอาห้าห้าห้าได้เลย2เม็ดแล้วครับผม2เม็ดคู่เลยครับนี่กินโอ้ย3เม็ดได้3เม็ดรวดหน้าอร่อยดังกรุบกรุบเลยอ่ะเอาละครับยังไงครับฟังสายบอสเฮ้ยอย่าโดอย่าพึ่งหลบก่อนปั๊บแล้วเราต้องกินตึกตึกเราจะไม่ยอมกินเฮ้ยแผนแต่ว่าไอเยดโดถ้าเขาเดินมานี่เหมือนเอาให้เขาเปิดฮอตมาเอากรรมการกินโค้กแป๊บนึงครับเพราะว่าเราเดินไปเบี่ยงนี่ก่อนเดี๋ยวรอค่อยเนี่ยเขาจะไม่มีทางเลือกเฮ้ยเขาหนีหนูมีปัญหาก่อนตอนนี้ถ้าเขาหนีเขาหนีถ้าเขาหนีเราเดินเลยปึ๊บวังอ้าวเข้าฮอตไว้ก่อนครับอ้าวปังเรียบร้อยเอาวิกมาดักครับเอาวิกมาดักครับถูกต้องป๊าบเฮ้ยคิดเหมือนกันเป๊ปซี่หวังเป๊ปซี่ยังได้อยู่เป๊ปซี่ได้อยู่ปึ๊บเรียบร้อยแล้วตันแล้วครับตันแล้วตอนนี้เหมือนแพ้แล้วแหละต้องเดินให้กินครับต้องเดินให้กินถ้าเดินเดินต้องเดินอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับตึ๊บตึ๊บไปกอกคาเฟ่ครับผมเอาเราว่าแล้วก็ต้องเดินตายเลย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 เด้อตายเลยโอ้ยเฮ้ยยอมเผ็ดก่อนมันดีจริงเลยยอมเผ็ดก่อนอ่ะอือโอ้ยยอมชนะเหรออ่ะสรุปว่ารอบนี้นะครับสรุปหน่อยกันมั้ยคืออายุอานามหรือว่าค่าประสบการณ์โน่นเน้นอายุทำไมวะก็ประสบการณ์ก็สูงกว่าส่วนก็เอาอายุจบแล้วไม่เดี๋ยวนี้เรื่องอายุไม่สำคัญแล้วด้วยประสบการณ์นะครับเกมนี้นะครับทำให้พี่นุชนะไปเรียกว่ายอมเผ็ดก่อนตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเดินตัวไหนแล้วอะไรด้วยประสบการณ์นะสองคนอายุเราก็ยังไม่เท่าพี่นุเนาะก็แบบก็เลยแบบแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะฮะให้น้องสายฝากถึง FT หน่อยน้องสายมาเที่ยวหาที่สตูดิโอคลาสสิกนุกนะฮะก็เลยชวนมาถ่ายคลิปค่ะก็ฝากดูช่องคลาสสิกนุกด้วยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีช่องใหม่ตอนนี้ช่องใหม่ของคลาสสิกนุกอย่าไปดูเลยช่องนั้นน่ะช่องซีมาฟิล์มฟิล์มค่ะสนุกเป็นคอนเทนต์แบบเรื่องสั้นสนุกสนานใครแบบเครียดๆก็ไปหาดูได้นะคะสนุกสนานแล้วก็อย่าลืมมาติดตามช่องคลาสสิกนุกด้วยค่ะอาจจะแวะเวียนมาหาบ่อยๆยังไงก็ติดตามกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคู่ชิงชนะเลิศนะครับโอเครอบชิงชนะเลิศครับเดี๋ยวรอบนี้ต้องให้พี่บอสผู้พ่ายแพ้เป็นกรรมการกรรมการใช่ครับเป็นศึกตัดสินนะครับตอนนี้ระหว่างคุณเติ้ลสายหมีกับพี่นุคลาสสิกนุนะครับตอนนี้ก็นั่งประจำที่นะครับตอนนี้ครับผมใช่ครับเชิญครับดับเป่ายิงชุบก่อนไหมฮะหรือว่าใครจะได้เป่ายิงชุบก่อนครับใครอยากเริ่มเล่นก่อนใครแพ้เล่นก่อนเป่ายิงชุบชุบแค่ปล่อยชุบก็รู้แล้วแพ้แล้วแค่ปล่อยชุบทำไมเม็ดพริกกูมันอวบอ้วนอย่างนี้
ผมมันรีบจังวะอ่ะเดี๋ยวผมเดินก่อนผมแพ้เอ้าผมเลือกไงว่าใครเดินก่อนเขาก็บอกอยู่แพ้เดินก่อนเขาก็บอกอยู่แพ้เดินก่อนตอนนี้ช่วงก่อนครับใครอยากเริ่มเล่นก่อนใครแพ้เล่นก่อนใครแพ้เล่นก่อนใครอยากเดินให้เดินอ่ะเดินเดินเอ้ามึงเดินเดินอะไรมึงเดินเอ้านี่เดินพิกก่อนเลยเดินครับเอ้ยเดินไว้เน้นใครวะเอ้าเตะ2เตะ2ไม่ทันได้คิดไงกูแดกเม็ดเดียวนานี่จะให้พี่หนูแดก2เม็ดเจอเอง2เม็ดอ่ะเพื่อ500เฮ้ยปั๊บปั๊บเอาไหนกูก็ต้องกินเม็ดนี้นี่วันนี้ใช่ไหมเอาค่าเท่ากันเลยกูแดกกูแดกเลยก็ได้เอาเออเออเอาโอ้ยสองเม็ดนะครับกินผิดแล้วเดี๋ยวขอทำใจก่อนเฮ้ยไม่คุ้นโอ้ดูดิมันคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องเลยเดี๋ยวกันทีเดียวเลยอึ๊บอึ๊บตามหูยโอ้ยผิดแล้วเอายังไงเอาตามที่เดินน่ะเต้นเดินเอ้าไปอ่าอุ้ยเอ้าคู่นี้เขาเน้นไว้เฮ้ย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 ไหวมือแล้วมาเยอะกินดีวะกินก็กินดีวะเออเออไปครับเอาพริกไปกินเอาพริกไปกินเออกินพี่เติ้ลนะครับตอนนี้เหลือพริกอีกเม็ดนึงนะครับพี่เติ้ลจะเป็นอิสระเติ้ลจะเป็นอิสระไปน่าเกลียดจังหือไปเอาทิชชู่ก่อนทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่เดี๋ยวดิกลับไปเอ้ยเอ้า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 เฮ้ยยังไงเอ้าเฮ้ยเป็นกูกูเอ้า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 เฮ้ย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 ไปแล้วไปดูเลยไปแล้วมันรุนจัดเลยแบบโอเคเข้าฮอตพีเตอร์เข้าฮอตไปแล้วตัวนึงนะครับพี่นุ่มกำลังเข้าเหมือนกันมึงกินกินเร็วพีเตอร์เข้าหรอพีเตอร์เข้าหมดแล้วครับเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบกินแล้วตามผมนะครับหนึ่งสองสามสามลูกพี่เติ้ลพี่เติ้ลสามลูกเลยนะเดินหมากพลาดครับเรียบร้อยเดินไม่ได้แล้วอ่ะใช่มันเดินไม่ได้อ่ะแพ้แพ้โอเคใช่เงินรางวัลตกเป็นของพี่เติ้ลนะครับผมโอเคครับก็จบลงไปนะครับเกมนี้เกมนัดชิงคือมันมาสมศักดิ์ศรีนะใช่มันพี่พี่นุเดินพลาดเดินพาไปนิดเดียวนิดเดียวพี่เติ้ลกิน3ตัวเลย3ตัวติดมาสรุปคะแนนนิดนึงครับนะครับพี่นุชนะมาได้นะครับแล้วก็พี่เติ้ลชนะมาได้พี่เขียวใช่แล้วก็พี่เติ้ลมาชนะพี่นุนะฮะเหลือหมาก3ตัวใช่พี่นุเหลือ1ตัวนะครับพี่เติ้ลรับรางวัล500บาทโอ้ยเผ็ดเว้ยนะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กันมาเยอะนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเราอาจจะมีการเล่นอีกนะฮะแต่ว่าหมากที่กินเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อาจจะเป็นเล่าช็อตเล่าอะไรคนละกงอะไรงี้ว่ะแนะนำมันเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะฮะโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากที่ดูกันจนจบนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Thank you.